رحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير، selamat pagi saudara pendengar yang dihormati sekalian. Inilah stesen radio Sawatonyala FM 95 MHz yang dipancarkan di stesen radio Thailand wilayah Jala dengan bahasa Melayu 24 jam, penuh dengan agama dan penuh dengan nasihat-nasihat, penuh dengan khabar berita, penuh dengan ilmu-ilmu. Saudara pendengar yang dihormati sekalian, ikutilah stesen radio Sawatonyala FM 95 MHz dan bekerjasama dengan stesen radio Suara Kita dengan bahasa Melayu 24 jam daripada pusat pentadbiran wilayah sepadan Thai, dan kepada stesen-stesen radio yang bekerjasama seperti mana apa ni di apa ni di Sebaya dan apa ni stesen radio di kawasan tiga wilayah sepadan Thai, dan seterusnya kepada Facebook Live. Kita boleh tengok seluruh negeri, boleh mengaji, boleh belajar seluruh negeri. Apa khabar sedang mengajar mati sekalian di pagi limu-limu ni? Alhamdulillah. Sekarang ni ialah dia pukul 12 malam di Mekah. 12 lebih-lebih. Itu dia. 12 malam. Sama dengan kita di sini pukul 4 pagi. Sedang mengajar mati sekalian. Kita sebagai warga negara ASEAN. Hebat dah. Kita warga negara 10 negara menjadi persatuan untuk nak jaga keteguhan negara-negara masing-masing dan nak jaga keteguhan ASEAN, iaitu 10 negara. Tan Fu Fang Ti Khrop Khab, duit salam rahmat cak yahmat cak rekan prom duit nong เอิญ seng pai pen fai teknik นะ ครับ วันนี้ก็ขอเรียนว่าท่านผู้ฟังนะฮะที่รับฟังรายการเช้าๆนะฮะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตีสี่นะครับหัวเช้าจนถึง6โมงเช้านะครับ2ชั่วโมงรายการของอัยมะนะฮะรายการแรกก็คือหน้าต่างศาสนาเช้าๆอัยมะได้มาเปิดหน้าต่างจะได้กรอกใส่ออกซิเจนทุกบ้านนะฮะทุกบ้านเพื่อทุกคนจะได้ลิ้มรสศาสนาถ้าโลกนี้ได้ดำเนินการได้ปกครองโลกด้วยนำโดยศาสนานำจะไม่มีการทะเลาะวะแว้งกันจะไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะศาสนาห้ามเด็ดขาดให้เกิดความแตกแยกนี่คือคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺได้สร้างมนุษย์ทุกเพศทุกวัยนะเท่าเทียมกันเช่นละหมาดห้าเวลาเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับอุมมะซึ่งให้ประชาชาติของอัลลอฮฺได้ระลึกถึงความดีงามชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สำหรับมนุษย์ทุกคนสำหรับประชาชาติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอุมมะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการอยู่ร่วมกันเราต้องสามัคคีกันแบ่งปันกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะโลกนี้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับความตายนั้น24ชั่วโมงสำหรับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์นะ24ชั่วโมงนั้นคือพร้อมที่จะกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่
ไม่มีใครทราบนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเองที่จะรู้ว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ไม่ควรที่จะรับทราบไม่ควรที่จะรับรู้นะครับก็มีอีกเยอะแยะหมดเลยสิ่งที่ลี้ลับทั้งหลายเช่นโชคลาภแต่ละคนนะไม่มีใครรู้เพราะอัลลอฮ์เดินสัญญาว่าใครสร้างความดีอัลลอฮ์จะไม่ลืมจะตอบแทนความดีนั้นถึงแม้จะเท่าพงธุลีอัลลอฮ์จะไม่ลืมการตอบแทนของอัลลอฮ์นั้นมนุษย์ทุกคนไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบเอาเช่นว่าอยู่ๆได้รับโชคลาภมาโดยไม่รู้ตัวเช่นอันดับหนึ่งไกลตัวเราก็คือตัวเราเองคำว่าความสุขความสุขมันอยู่ที่ใจและคำสั่งที่จะให้มีความสุขก็คือสมองจะได้คิดแยกแยะอะไรดีอะไรชั่วนะครับเสด็จเงายารมาตีสิกะเลดิปากีดิมุดิมุนีอัลฮัมดุลิลลาห์กิตามารีซามะซามะปะกะมุซากะเราะห์ปะปะปะกะมิกีนะkata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala saat itu amat besar sekali ความยิ่งใหญ่ของ Allah นั้นไม่มีอะไรเทียบในโลกนี้และโลกหน้านะครับเสด็จเมื่อจะมาที่สกีเดลนี่มุสฮัจญ์กิตะนะซากุลากีเดินเนี่ยอะปะนี่ berkenaan dengan haji saat itu apakah bersangkut paut kebesaran haji saat itu nah kenapa kerana haji saat itu besar daripada jihad lagi nah itu dah makna kata nah afdalul jihadi al-hajj. Haji ialah jihad yang utama sekali. การต่อสู้ที่สำคัญที่สุดก็คืออัลฮัจญ์เพราะว่าการปฏิบัติศาสนกิจไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นต้องเริ่มต้นจากเก็บรวบรวมเงินทองเพื่อจะไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะนะครับซึ่งขณะนี้ได้เต็มแล้วที่นครมักกะนะเมื่อคืนยามะก็ได้ดูทีวีของซาอุดีนะฮะกำลังเวียนรอบกะบะเต็มไปด้วยบรรดาฮุญญาจมาจากทั่วโลกนะครับซึ่งไม่มีที่ยืนเลยเต็มไปหมดเลยที่สนามมัสยิดอัลฮารอมนะในบริเวณมัสยิดอัลฮารอมนั้นตั้ง3ชั้นเต็มไปหมดเพื่อไปกราบไหว้เพื่อปฏิบัติศาสนกิจซึ่งเป็นหลักการของอิสลาม5ประการฮัจเป็นหลักการอิสลามที่5เพราะมุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติศาสนกิจตามข้อบังคับ5ประการหลักการอิสลาม5ประการหลักศรัทธา6ประการมนุษย์ทุกคนทั่วโลกต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันหมดนะครับเช่นละหมาด5เวลาทุกคนต้องละหมาด5เวลาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะฮะที่บรรลุศาสนภาวะข้อกำหนดก็คือบรรลุศาสนภาวะเป็นหน้าที่แล้วเป็นข้อบังคับถ้าไม่ปฏิบัติตามก็คือบาปนะถ้าได้ปฏิบัติศาสนกิจตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้อัลลอฮฺจะได้อภัยโทษแล้วก็จะได้ตอบแทนสวรรค์นะฮะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขึ้นสวรรค์ของอัลลอฮฺแต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูล
Sila mengajar mati sekalian. Makna kata afdalul jihadil haju. Haji ialah jihad yang pertama. Dan sebentar lagi, innal hajja yahdimu ma qablahu. Artinya, sesungguhnya, haji itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Sebenarnya, putih perkara piti haj. Allah dai apaya thot. Bab tang lai. Yang sebelumnya. Sebeda Nabi SAW menhajja falam yarfus walam yafsuk kharaja min zunubihi kayawma waladathu ummu. Barang siapa yang menunaikan hajinya sedang ia tiada bercakap kotor ในระหว่างที่ประกอบพิธีฮัจญ์จะอยู่ด้วยสำรวมจะไม่พูดจาที่เลวร้ายดันที่จะได้ berlaku jahat แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดหลักการศาสนา berlaku jahat yaitu ปฏิบัติเรียกว่ากระทำชั่วละเว้นกัดจากการกระทำชั่วในระหว่างที่ประกอบพิธีฮัจญ์นั้นอียกลัวดาริโดสโดโซโยสุจินั่นไม่ถึงผลบุญทั้งหลายนั้นที่ปฏิบัติฮัจญ์ด้วยความสำรวมนะฮะสำรวมจะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีแล้วก็ระวังคำพูดจะพูดในสิ่งที่ดีงามบุคคลผู้นั้นจะได้รับสิ่งตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือจะออกจากบาปทั้งหลายและจะได้บริสุทธิ์เปรียบเสมือนกลัวเนาะบายีดีฮารีปรานักแก่อุดอิบูเมื่อกัดมนุษย์ที่เกิดใหม่คือบริสุทธิ์โดยมีการเปรียบเทียบว่าเปรียบเสมือนผ้าขาวสะอาดที่ไม่ปนเปื้อนอะไรเลยนั่นคือสิ่งตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการประกอบพิธีฮัจญ์ผลบุญเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับชิดเพื่อนยะรมะติสกะเดะตุนายกันฮัจญ์ dengan wang yang halal เริ่มต้นที่จะประกอบพิธีฮัจญ์นั้นด้วยทรัพย์สมบัติที่ฮาลาลที่ริฎออุลิอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงินทองที่บริสุทธิ์ไม่เจือปนในสิ่งที่ฮารามนะดิอันตาระperkara-perkara yang dipesankan kepada orang yang akan haji ialah agar mereka berusaha menyediakan bekal yang bersih benda hujat ni putih จะประกอบพิธีฮัจญ์นั้นนะต้องเก็บรวบรวมเงินทองที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจคือไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเป็นเงินที่บริสุทธิ์เงินที่สะอาดนะครับเงินที่บริสุทธิ์และสะอาดไม่ปนเปื้อนกับเงินฮารามนะครับเงินที่ต้องห้ามสำหรับมุสลิมทุกคนKerana naik haji dengan wang yang haram, itu tetap tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT hajinya. Tak sabsin, dua gentong yang kita
นำไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นจากเงินฮารามนั้นการปฏิบัติศาสนกิจประกอบพิธีฮัจญ์นั้นอัลลอฮ์จะไม่รับอัลลอฮ์จะไม่ให้ผลบุญอะไรทั้งสิ้นนะครับApabila ia menyeru Tuhan sesudah berihram, aku menyeru kepadamu, wahai Tuhanku, wahai Tuhan aku menyeru, Tuhan akan menjawab. La la labbaika wa la sya'daika zaduka haramun wa rahilatuka haramun wa hajjuka ghairu mabrur.Artinya, tidak ada guna seruanmu itu dan tidak ada untungnya bekalmu itu, bekalmu haram dan kenderaanmu haram dan hajimu tidak diterima. Nah, mea, puh perkara piti had nan, doa ta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah,doa ta Allah SWT. Oh Allah, aku menyeru. Dan oh Allah, ka pen bau ka Allah SWT. Jong rap hajj kong ka duai teut. Tae Allah dai mi kam sang waLa labbaika, tidak aku guna seruanmu itu. Allah bawa, ka ja mai rap doa doa kong than nan. Dan tidak ada untung, lek mai dai mi pula bun narai thang sin. Bagimu haram, bekalmu haram. Prok wa.เงินทองที่นำพาไปทำพิธีฮัจญ์นั้นจากสิ่งที่ฮารามดานกระเดื่อมูฮารามและก็ยานพาหนะที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นฮารามดานฮัจญีมูที่ได้ดีทริโมและก็ฮัจญีอัลลอฮ์จะไม่รับไม่ยากง่ายง่ายเรื่องของอัลลอฮ์นี่เป็นของแท้นะครับซึ่งอัลลอฮ์ได้สัญญาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนถ้าจะไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็ดีจะละหมาดก็ดีละหมาดเสื้อผ้านะแล้วก็ร่างกายจิตวิญญาณทั้งหมดนี้จะต้องบริสุทธิ์อาหารการกินต้องกินอาหารที่ฮาลาลนะฮะและร่างเลือดเนื้อจะเป็นผู้บริสุทธิ์เครื่องแต่งกายห้ามใช้เงินที่ฮารามซื้อเครื่องแต่งกายเพื่อละหมาดนะเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์หรือว่าจะทำบุญทำทานจากเงินฮารามเช่นเงินขายยาเสพติดเงินที่อัลลอฮ์ห้ามนะเงินการพนันเงินโกงเขาทั้งหมดเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นจะทำบุญท่วมฟ้าก็ไม่มีความหมายนะครับอัลลอฮ์จะไม่รับผลบุญทั้งหมดนะฮะอัลลอฮ์จะไม่ให้ผลบุญและจะไม่รับสิ่งที่เขาประกอบสิ่งที่เขาทำบุญนะฮะDan kepada orang yang naik haji dengan wang yang halal. Dan semerap puti pai perkob pitihat duai ngen ti halal, ngen berisut. Tuk tong tam lak sasana. Nah, pen ngen ti berisut. Allah Subhanahu Ta'ala menjawab suruhannya. Dan Allah jahai kham top. Dan benda puti khó doa. Ya Allah Subhanahu Ta'ala nan.
Labbaika wa sa'adaika. Aku sambut seruanmu. Allah bahwa karab nekan doa kong tan. Ku gandakan keuntunganmu. Dan Allah jak pem pola bun. Na, pem kuam berkat. Hai semrap puti petibat. Hajj. Duai ngen an borisut. Duai cit winyan an borisut. Na, cit winyan ti halal. Warahilatuka halal. Zaduka halal. Ku gandakan keuntunganmu, bekalmu halal. Warahilatuka dan bekalmu halal. Sing ti nampa pen sing ti halal thamot jak ngen halal thamot. Dan kenderaanmu halal, maka hajimu pun diterima oleh Allah SWT. มันไม่ใช่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินกว่าบาเกินบากว่าแรงนะครับที่เราจะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เงินบริสุทธิ์ก็คือเงินค่าแรงเงินจากเหงื่อของเราเองซึ่งได้ปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ถ้าขายถ้าค้าขายก็ค้าขายโดยความถูกต้องตามหลักศาสนาประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์นะครับAku sambut seruanmu, ku gandakan keuntunganmu bagimu halal dan kenderaanmu halal, maka hajimu pun diterima. Nama tu sing tu yang halal, mentua had tira perkop nai pi nenan, Allah rab lek jahai pula bun. Mak mai, nak. Sinap ngaji remati sekalian. Segialah hendak apabila seorang naik haji, itu mengeluarkan perbelanjaan dikeluarkannya dengan berlampang dada. Kerana semua perbelanjaan itu akan digantikan di belakang hari dengan kebaikan dan berkah, dengan kemudahan dan rezeki yang luas. เพราะอัลลอฮ์ได้สัญญาว่าผู้ที่ลงทุนลงแรงไปประกอบพิธีฮัจญ์ทุกบาททุกสตังค์อัลลอฮ์จะชดเชยให้อัลลอฮ์จะตอบแทนให้หลังจากกลับมาจากประกอบพิธีฮัจญ์อัลลอฮ์จะให้เพิ่มพูนในสิ่งที่เราได้ใช้จ่ายในการประกอบพิธีฮัจญ์นะโดยคาดไม่ถึงอัลลอฮ์จะให้ผลบุญจะให้ความแล้วก็จะเพิ่มโชคลาภเพิ่มรซกีให้นะฮะนั่นคืออัลลอฮ์ผู้ทรงความเป็นธรรมและผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอสิ่งที่เราไม่ได้นอกจากนั้นบอสมุ่งลวดการเปิดบัญญัติอุตุฮัจญ์สามารถสมบูรณ์มุ่งลวดการเปิดบัญญัติอุตุซาบิลละผู้ที่ใช้จ่ายในการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเปรียบเสมือนผู้ที่ถวายชีวิตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการประกอบการงานและหน้าที่พี่ซาบิลละไม่ถึงในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาวะมงลวดการประบรันยะเออุนตุฮัจญ์ sama seperti mengeluarkan perbelanjaan air untuk sabilillah, iaitu setiap dirham digantikan dengan 700 kali ganda. Lek Allah jak chotoy.ทดแทนในการค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเพิ่มทวีคูณเท่ากับว่า1ดิรฮัม
ก็คือถ้าเราคิดในเงินของเราหนึ่งบาทนั้นอัลลอฮ์จะชดทดแทนให้ตุจูฮาตุกาลีกันเนาะ700เท่านะฮะ700เท่าเท่ากับว่าลงทุน1บาทในการประกอบอิติฮัดอัลลอฮ์จะทดแทนให้นะ700เท่าตุจูฮาตุกาลีกันเนาะนั่นคือความสำคัญนะครับในการประกอบอิติฮัดเราอย่าไปคิดเผินๆเราต้องคิดให้ลึกดูคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารายละเอียดเยอะแยะหมดผลบุญล้นเหลือสำหรับผู้ที่ประกอบอิติฮัดด้วยความบริสุทธิ์ใจและก็เงินก็เงินบริสุทธิ์เงินไม่ปะปนกับเงินที่ฮารามเงินที่ห่วงห้ามนะเงินที่บาปนะเงินที่เงินไม่ดีนะครับเงินคอร์รัปชันเงินฮารามทุกอย่างนะฮะจะไม่มีผลบุญและก็อัลลอฮ์จะไม่รับในการประกอบอิติฮัจญ์ในครั้งนั้นนะแสดงว่าไปประกอบอิติฮัจญ์ฟรีทีเดียวไม่ได้บุญอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ทุกคนที่จะปฏิบัติศาสนกิจตามคำสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลต้องมีการเตรียมพร้อม